คุณผู้ชมคะที่ประเทศจีนก็มีคำถามเรื่องโควิด -19 นโยบายให้โควิดเป็นศูนย์ซึ่งกำลังส่งผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจและทำให้ประชาชนเกิดความไม่แน่ใจขณะที่ทางกลุ่มแรงงานซึ่งเป็นพนักงานของโรงงานที่ผลิตเครื่องโทรศัพท์ iPhone ก็ประท้วงนะคะเพราะว่าไม่ได้รายได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ค่ะวิดีโอที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกไว้ได้เผยให้เห็นนาทีที่บุคคลซึ่งอยู่ในชุดป้องกันโรคและคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รุมทุบตีผู้ประท้วงที่โรงงานฟ็อกคอนในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนขณะที่อีกจุดหนึ่งมีเจ้าหน้าที่บางส่วนรุมทำร้ายร่างกายผู้ประท้วงจนภายหลังมีหลายคนได้รับบาดเจ็บซึ่งทางโรงงานออกมายอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในโรงงานจริงนอกจากนี้ภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนยังเผยให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างพนักงานโรงงานนับร้อยคนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในชุดป้องกันโรคสีขาวท่ามกลางเสียงโห่ร้องก่อนจะเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนงานมีการใช้แผงเหล็กทุบและขว้างปาสิ่งของเข้าใส่กันขณะที่อีกด้านหนึ่งมีพนักงานพยายามใช้ด้ามยาวทุบทำลายกล้องวงจรปิดของอาคารโรงงานจนพังเสียหายท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในโรงงานซึ่งมีพนักงานหลายร้อยคนออกมาร่วมเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจการประท้วงประทุขึ้นหลังจากพนักงานของโรงงานแห่งนี้ที่ถูกสั่งปิดเพราะพบการระบาดของโควิด-19ไม่พอใจที่ไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาโดยก่อนหน้านี้ในช่วงที่โรงงานถูกสั่งปิดมีกระแสข่าวว่าทางโรงงานจะจ่ายเงินพิเศษให้กับพนักงานที่ยอมอยู่ทำงานในโรงงานต่อโดยจะจ่ายเงินก้อนเดียว 3,000 หยวนหรือประมาณ 15,000 บาทแลกกับการทำงาน30วันแต่คนงานระบุว่าอยู่ๆจาก 3,000 หยวนถูกลดเหลือ30หยวนนอกจากนี้บรรดาคนงานยังไม่พอใจการจ่ายเงินล่าช้าและสภาพความเป็นอยู่ภายในโรงงานทั้งการขาดแคลนอาหารในพื้นที่กักตัวสถานการณ์วุ่นวายภายในเขตโรงงานแห่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากพนักงานส่วนหนึ่งหนีออกจากโรงงานเนื่องจากไม่พอใจมาตรการคุมเข้มของฟ็อกคอนที่ใช้การบริหารจัดการแบบปิดโดยห้ามพนักงานที่อาศัยในที่ทำงานติดต่อกับโลกภายนอกในระหว่างที่โควิด-19 แพร่ระบาดในเมืองบริษัทฟ็อกคอนถือเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์ไอโฟนรายใหญ่ที่สุดในโลกหรือคิดเป็นร้อยละ70ของทั้งโลกซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์ที่ผลิตในโรงงานในเมืองนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมณฑลเหอหนานเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดของทางการจีนภายใต้นโยบายซีโร่โควิดหรือโควิดเป็นศูนย์แม้แต่ในกรุงปักกิ่งก็มีการใช้มาตรการนี้เช่นเดียวกันโดยสั่งปิดพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมาตรการเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างหนักในแง่ของเศรษฐกิจทำให้ชาวจีนหลายคนมองว่ารัฐบาลจีนควรจะปรับท่าทีและลองพิจารณามาตรการอื่นๆเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความรุนแรงของไวรัสโควิด-19ที่พวกเขามองว่าอันตรายจากเชื้อโควิด-19อาจจะร้ายแรงไม่เท่ากับระบบเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลาย那其实和比较严重的流感可能就差不多了再加上现在大量的是无症状感染者所以就对人的生命的直接伤害可能没有那么严重了所以在这种情况下是不是也可以适当的调整新的防控手段、防控机制，这个是值得探讨的，值得上面的领导啊，包括各行各业吧，希望大家都能来探讨这事儿，争取制定更适合现在疫情的防疫方针，尤其经济是吧？疫情的情况下，他不好找工作嘛，然后。家里又是一个人又是独生子然后我现在房贷跟车贷都在身上压着就是疫情这种比较难找工作吧也比较然后有时候干餐饮这个时候又是他也有那种因为疫情的受影响也没有生意啊也没有那种就是基本上也有时候关门开不了堂食啊也就是这些东西我宣布ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังคงยืนกรานมาโดยตลอดว่าทางการจีนจะไม่ผ่อนปรนให้กับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลจีนจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ต่อไป